รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวอร่อยเหยียบเบรกนะครับวันนี้อยู่กับเลโอนะฮะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมได้รับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรหลักนะครับของรายการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเจอ2แขกรับเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อ๋องแล้วก็พี่ดาวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะชวนทั้ง2คนเนี่ยไปกินร้านโปรดของผมครับนี่อะไรทำอะไรเอาเป็นผมไม่ใช่พิธีกรรายการนี้เหรอฉันรอมานานแล้วเห็นมั้ยเนี่ยฉันนั่งฟังยืนฟังมานานละอยู่ดีก็เคลมนะโอเคครับอยู่ที่เดิมปะชนยืนตรงกลางตรงนี้โอเคเรื่องคืออย่างนี้เรื่องคืออย่างนี้เลโอเนี่ยเป็นพิธีกรชื่อดังของชื่อดังมากดังยังไงรู้ป่ะเลโอใช่ชื่อดังเพราะว่าทำไมรู้ป่ะเป็นนักร้องที่ไม่ดังอ่ะดาวนี่นี่ฉันบอกเลยนะเดี๋ยวค่อยไปตีกันด้านในเพราะฉันหิวมากตอนนี้หิวมันหิวมากใช่ไหมไปเลโอปะผมว่าพิธีกรเนี่ยตอนนี้ทำหน้าที่ได้ไม่ดีแล้วเพราะว่าสติไม่ค่อยถูกครบคนถึงคราวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะอยู่ครบใช่ไหมดาวเพราะว่าตอนนี้พี่ดาไม่ว่างใช่ไหมใช่พี่ดาเขาทำอะไรอยู่นะคลอดลูกพี่ดาพี่ดาทำปลาปัสสาวะควรจะเปลี่ยนเจนแล้วรุ่นเก่าอ๋องดาหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นไลโอดาวแทนแล้วอย่าใช้คำว่าเปลี่ยนเจนอะไรเพราะตอนที่ไฟปลายปลดฉันยังเก็บไม่หายเลยเดี๋ยวไม่เอาเรื่องจริงมาล้อเล่นดิเราไลโอโอเคชาบูฉันเข้าไปก่อนนะฉันเจ็บแล้วเรื่องของเรื่องคือรู้ป่ะอะไรครับมันนะเจ้าของรายการเอาเหรอโอเคไม่เป็นไรไปละไม่มาแล้วเราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาครับการที่เลโอเชิญเรามาร้านนี้เนี่ยฉันถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าปกติเนี่ยคนมันจะเยอะมากแล้วเวลากินน่ะมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่งเป็นไลน์เป็นอย่างเงี้ยใช่มันจะไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่เนาะจะเป็นอาราคาร์ทก็คือเลือกตามเมนูก็คือเราก็สั่งได้เลยซึ่งวันนี้เราก็สั่งกันมาไม่เยอะเท่าไหร่ไม่แกปกติเวลาเราฉันกินก็เท่านี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยบอกว่าคนเยอะมากปกติคนเยอะมากปกติแต่เพราะวันนี้พวกเรา3คนมาคนเล่นน้อยแกเลือกเลยป่ะอะไรเขาแยกโซนไปนั่งไกลเรามากเลยป่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าอี3คนต้องเสียงดังแน่เลยนะซึ่งเอาจริงๆป่ะเราว่าเขาคิดถูกแล้วจริงๆที่ใหญ่ไปเรื่องคือร้านนี้เนี่ยนะคะก็สามารถมาทานกันได้อยู่ในซอย49 ทับ4เปิดมานานแล้วเหมือนกันเนาะเปิดมาประมาณตอนนี้ร้านนี้รู้ประวัติคร่าวๆนะคือเปิดมา22ปีแสดงว่าผมกินร้านนี้ตั้งแต่3ขวบครั้งแรกไม่นานขนาดนั้นแกกินตั้งแต่เด็กเลยเหรอไม่ใช่คือแต่ว่ามันกินนานแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าร้านนี้ก็คือเปิดมานานมากคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาบูสไตล์ไต้หวันโอ้ยซึ่งหากินยากนะปกติเราจะเห็นชาบูนี่ก็แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้อ่ะซึ่งวัตถุดิบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยบอกว่านำเข้ามาจากไต้หวันหมดเลยถูกต้องนะมันก็จะมีหลากหลายแล้วก็มีหลากหลายเรามาแนะนำทีละอย่างละกันก่อนจะกินเสร็จก็คือจะเป็นแบบนี้โอ้ก็จะมีเส้นอันนี้คือเส้นอุด้งหรือว่าเส้นอะไรใครอุด้งป่ะเหมือนเป็นเส้นอุด้งใช่แต่ว่าจะเล็กกว่าหน่อยใช่ก็จะเป็นเซตผักรวมๆกันค่ะแต่เอโอชอบอันนี้หรอคือปกติบอกก่อนเวลาผมมากินร้านโอเคชาบูเนี่ยจะสั่งอยู่ไม่กี่อย่างเหมือนกันเป็นคนจำเจเป็นคนซ้ำซากนะครับทุกครั้งที่มาสั่งเนี่ยก็สั่งเนี่ยกระดับปีฝอยครับกินเนื้อวัวธรรมดานะครับเพราะว่าเนื้อวัวพิเศษแพงใช่ก็คือเราก็เน้นถูกๆนะครับแต่เราเน้นปริมาณนะครับกินดีก็ประมาณ8ใช่แกบางครั้งก็กินที่นี่เพิ่นน่ะเช็คบินออกมาก็น่ามึนเหมือนกันก็น่าจะอยู่หรอกกินที่8จานเลยโอ้แล้วก็เดี๋ยวก่อนครับอันนี้คืออะไรนะอันนี้เนื้อวัวธรรมดาคือผมชอบเพราะว่ามันไม่ติดมันคือผมชอบกินมันครับแล้วก็ยังมีนี่เกี๊ยวกุ้งเร็วว่าเร็วอร่อยมากอันเนี้ยทำไมกินเกี๊ยวกุ้งเนี่ยใช่ไหมอร่อยไหมแกคืออร่อยแบบมากเนาะว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพูดเอาเลยทะลึ่งมีเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนึงชอบมากเลยนะครับคือเกี๊ยวปลาหมึกเกี๊ยวปลาหมึกใส่ขาวๆแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้คือ3อย่างที่เร็วชอบวนเวียนแต่ว่าวันนี้เราก็สั่งมา
เพิ่มอีกไม่กี่อย่างเท่าไหร่ก็เยอะมากแต่ฉันบอกเลยนะอ่ะฉันมาแชร์ของฉันบ้างเวลาที่ฉันไม่เหยียบเบรกที่เนี่ยฉันจะกินอะไรรู้ป่ะอะไรเกี๊ยวกุ้งหนึ่งล่ะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะลูกชิ้นหมูเห็ดหอมเอามาด้านนี้อ่ะอันนี้ลูกชิ้นหมูเห็ดฉันพูดเลยนะมันไม่ธรรมดาทำไมอ่ะขอแนะนำผิวๆก่อนเดี๋ยวตอนกินจะแนะนำอีกทีแล้วมีอะไรอีกที่พี่มากินแล้วก็เนื้อพิเศษหรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคือฉันจะใบ้นะว้าวายไม่ใช่ว้าหมาหมีไม่ใช่หมีปงเงินตัวทองร้องไห้กับฉันเสือธนพรเสือแต่เสือไม่ได้ร้องเพลงเสือทำไมเสือสะอื้นเสือสะดิ้งเสือแรดเสือน่ากลัวเสือแรดถูกต้องค่ะเสือร้องไห้เสือร้องไห้ไงอยู่เออฉันก็ชอบมากกระหล่ำปีฝอยก็ชอบนอกจากนี้เนี่ยนะคะเรายังมีเป็นออเดิร์ฟใช่ที่กินได้โดยที่ไม่ต้องต้มพอทอดมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือลูกชิ้นปลาหมึกแล้วมันรู้สึกเหมือนจะมีชีสข้างในด้วยป่ะจริงเหรอลองสิแกลองไม่เคยเลยเพราะปกติมากินชาบูแล้วคิดว่าเอ้ยมันจุ้งๆอย่างเดียวนี่คือเรากินได้เลยเหรอกินได้เลยกินได้เลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อก็มากับสังขยาไม่ใช่มันเป็นมายองเนสวาซาบิป่ะคุณชอบที่สุดของร้านนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรต้องแนะนำเลยน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มที่นี่เด็ดแล้วก็เราจะปรุงได้ด้วยตัวเองน้ำจิ้มดีจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงไหวน้ำจิ้มของนี้เนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวเองความเป็นสไตล์ของแต่ละคนนี่ออกมาครับคือถ้าเราไปกินร้านทั่วไปเนี่ยนะร้านชาบูเขามีน้ำจิ้มอะไรของเขามาอยู่แล้วล่ะแต่เนี้ยเราสามารถปรุงเพิ่มความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดได้ตามสไตล์ของเราเองหลายคนจะงงว่าอ้าวแล้วมันแห้งๆทำยังไงเราก็จะมีซีอิ๊วไต้หวันมาอย่างนี้อันนี้เด็ดมากใส่ลงไปน้ำส้มสายชูอ๋อเหรอใส่ลงไปเธอใส่ลงไปที่เนี้ยเวลาเทศกาลเจใช่ปะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปกินได้หรออะไรเงี้ยน้ำซุปเขามีสองแบบแบบของซุปธรรมดาหรือซุปที่เป็นซุปเห็ดหอมของฉันเขาเรียกว่าซุปเชซุปเชแกในระหว่างที่แกทำน้ำจิ้มไปอ่ะฉันจะต้มของฉันแล้วนะทุกคนต้องเลือกที่จะใส่เสือร้องไห้หรือว่าเนื้อสัตว์พิเศษก่อนนะจ๊ะทุกคนนั้นดาวใส่หมูแล้วกันนะของดาวเป็นหมูนี่เพราะเราไม่กินเนื้อคุณผู้ชมอะไรเรื่องของเนื้อหมูนี่นะเฮ้ยมันมีมันแทรกซึมอยู่ตามเนื้อแล้วยังไงแล้วพอโดนกับน้ำซุปที่รสชาติกลมกล่อมบวกกับน้ำจิ้มที่ฉันปรุงอย่างสุดฝีมือครับผมฉันพูดเลยนะกินเข้าไปปุ๊บนะอุ๊ยตายแล้วอะไรเหมือนนอนผีสิงผีภาคหรอใช่อร่อยมากนี่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 มาถึงของฉันบ้างเนื้อพิเศษของฉันดีมากเลยแกเราผมไม่เคยกินเนื้อพิเศษเลโอต้องกินเนื้อพิเศษถ้าเลโอกินเนื้อได้ไม่เคยกล้าแต่นี่เป็นแบบฟังทำไมมันนุ่มมากแม้กระทั่งฉันต้องไปนานมากแล้วมันสุกแล้วมันก็หวานแล้วก็น้ำจิ้มมันก็ตัดรสน้ำจิ้มฉันดีมากเออจริงเหรอเห็นไหมผมว่ามันไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไม่พออ่ะไหน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 เปรี้ยวอยู่แล้วลองเปรี้ยวไหมได้ลองเลโออร่อยอ่ะตายเลโอกินน้ำส้มเหรอทำไมอ่ะเลโอกินน้ำส้มเหรอหรืออะไรผมชอบกินเปรี้ยวของฉันน่าสุกหมดแล้วทุกอย่างหรือป้าสูตรของการกินเนื้อวัวชาบูชาบูคือเราจะต้องจิ้มไปในหม้ออย่างนี้เราไปตกมาเลยมาแจกแล้วเราก็พูดชาบูชาบูชาบูสามรอบมันจะสุกพอดีเพราะเนื้อเนี่ยเวลาที่มันถ้าเราต้มไม่นานเกินไปมันจะแข็งจริงๆแล้วเราก็ต้องกินเลยแต่ของฉันน่ะฉันไม่ชอบเนื้อออกมาฉันน่ะชอบในเรื่องราวของการต้มไว้นานๆเพราะเนื้อมันแข็งนะต้มไว้นานๆเรื่องของพี่นี่ๆในเรื่องของไก่อ่ะก็เนื้อนุ่มมากเลยนะชาบูลองดูสามครั้งชาบูชาบูกินได้แล้วออกมาเลยกินได้แล้วมันตามสูตรได้ฉันจะให้มันอันนี้ก่อน
ใครแอบมาหลีไฟชาแนลเลยเนี่ยความสนุกอย่างนึงของการกินชาบูแล้วมากกับเพื่อนฝูงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์ของการแย่งกันกินมันจะมีอารมณ์ของการแบบสนุกสนานครับที่ผมอยากมารายการนี้มากเพราะรู้สึกว่าเรา2คนมีอะไร3คนแต่เรามีอะไรคล้ายๆกันคือเราเคยเป็นนักร้องไม่ดีเหมือนกันเราเคยเป็นนักร้องที่ไม่ประสบความสำเร็จได้กันนานแล้วเราก็มาเอาดีทางด้านพิธีกรเหมือนกันนะคือเคยเป็นเรามีเส้นทางชุดคล้ายๆกันรู้สึกว่าเราต้องมาให้ได้อร่อยเหยียบเบรกแกฉันพูดเลยนะฉันก็ออริจินอลหรือยังกับการเป็นนักร้องเราไม่ดังแล้วฉันเองมาเป็นพิธีกรแล้วโอเคแล้วฉันก็ตามมาติดๆฉันก็ตามมาเหมือนกันเราเดินเส้นทางเดียวกันของแกคืออยู่วง BOY ใช่ไหมใช่สิโอ้ my darlingไม่เอาไม่เงินเลยจ้าเงินมากไม่แค่เลยจ้าโอ้ baby baby อย่าพูดคือพูดที่ไรผมโอ้จริงเกี๊ยวกุ้งให้คุณผู้ชมอธิบายหน่อยดิมันเป็นไงบ้างอ่ะก็คือนะครับในส่วนของนะครับเกี๊ยวกุ้งอร่อยเพราะว่าคือมันจะแบบยุบๆคือถ้าเราไม่บอกเนี่ยถ้าจะไม่รู้นะว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งคือมันจะแบบเหมือนเขาคลุกเคล้าแล้วมันเข้ากับแป้งที่ห่อไว้เป็นอันหนึ่งเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่แล้วแบบกินไปมันจะแบบดื้อดื้อแล้วมันนี่คือลูกชิ้นไข่ปลาไต้หวันจ้าดูจากภายนอกเนี่ยผมขอเดาเลยว่ามันน่าจะแบบกรุบกรุบหน่อยเดี๋ยวขอลองนะจุ่มแล้วเดี๋ยวลองมาบอกกันว่าเป็นยังไงซึ่งเรากินไปแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากคือไข่ปลาข้างในอะค่ะมันจะมี texture ของความกรุบแล้วก็แบบมันก็จะมีความมันหอมๆของตัวไข่ปลาเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเราเชื่ออยู่แล้วว่าบนโลกนี้มันเป็นชอบมันจะชอบมีคนที่ชอบกินมนุษย์ไข่อ่ะชอบกินไข่ต่างๆอ่ะนอกจากเกี๊ยวกุ้งที่ขึ้นชื่อแล้วเกี๊ยวหมูของที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากด้วยเรื่องคือขอรอให้มันเย็นแป๊บนึงก่อนบอกเลยนะว่าแผ่นเกี๊ยวเนี่ยบางมากมันยึดเกาะกับหมูได้อย่างดีมากเพราะใช้หมูที่เลิศเนื้อออกมาใช่ดีมากมันไม่ใช่เกี๊ยวเหมือนเกี๊ยวในบะหมี่อ่ะแกเพราะมันเป็นเกี๊ยวหลอดๆปะมันเลยทำให้แบบเออมันอร่อยอ่ะอันนี้เนื้อธรรมดาอันนี้เนื้อธรรมดานะครับที่ผมชอบเนื้อธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ติดมันจ้าเป็นคนไม่กินมันแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเนื้อแบบเนื้อวัวแน่นๆเลยแล้วเนี่ยพอเราต้มเนื้อแบบไม่นานมากเนี่ยเนื้อมันยังนุ่มอยู่แล้วพอเราไปจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มมันจะยิ่งซึมมันจะดูดใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณผู้ชมคะตรงนี้หลายๆคนคงงงว่ามันคืออะไรคือจะบอกว่ามันคือผักสีนวลรสชาติมันจะคล้ายแบบผักกาดดองรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็คนไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่าชีชวนฉายเราก็ไปต้มก่อนอร่อยมากลูกชิ้นหมูเห็ดหอมค่ะใช่เรามีความรู้สึกว่าเห็ดหอมมาเป็นอีกหนึ่งเห็ดมหัศจรรย์ของโลกที่กินกับอะไรก็อร่อยแล้วพอมาเหมือนเขาหมักหมูหมักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเด้งมันกรึบมันแบบว่าเข้าไปกรอบๆอยู่ในปากรสชาติดีมากเอาละจะกินละลูกชิ้นเห็ดหอมนะครับอร่อยมากเนาะอร่อยมากพี่อ๋องชอบมากอะจ้ะจ้ะสีนวลหรือชีชวนฉายชิมแล้วนะครับกรุบกรอบใช่ไหมเรารสชาติเป็นไงเราก็มันคล้ายๆผักดองจริงค่ะแต่ว่ามันจะดองไม่แรงเท่าแล้วก็จะมีความหวานๆเปรี้ยวๆพอทานเข้าไปมันนวลๆลิ้นแล้วก็ไม่กระดากปากด้วยดีเนาะดีจริงๆนี่เราบอกเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเราไม่กินบ่อยอยู่แล้วแล้วพอเลโอชวนมาเหยียบเบรกปั๊บเรารีบมาเลยนะพี่อ๋องมีความสุขมากอ่ะมีความสุขมากดังนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนทุกคนมากินกันร้านเนี่ยตั้งอยู่บริเวณซอย49/4 สุขุมวิท49/4เข้าได้หลายทางมากหรือจะเข้าจากสุขุมวิททองหล่อก็เข้ามาได้ตรงซอยต้นเครื่องใช่คือซอยทองหล่อ13นะเข้าซอยทองหล่อ13มานิดเดียวใช่อยู่ด้านขวามือถูกต้องก่อนที่เราจะไปกินกันต่อต้องการันตีเพื่อยืนยันกันหน่อยว่าร้านโอเคชาบูแห่งนี้นั้น1 2 3อร่อยอ่ะแฮปปี้มากเลยอ่ะแกเอาล่ะเราจะกินกันต่อนะแต่ว่าเรื่องคือหลายต่อหลายคนบอกว่านี่รายการเราพาไปกินอ่ะมีส่วนลดอะไรบ้างไหมอ่ะแน่นอนสิจ้าเรามีส่วนลดให้นะคะ 10% สำหรับ10ท่านเท่านั้นนะใช่แล้วกติกาครับก็คือเข้าไปดูภาพใน Instagram ของ GMM Channel ไปหาภาพพวกเรา3คนขณะกินเนี่ยโอเคชาบูแล้วก็เอาภาพมาโชว์ที่ร้าน10ท่านแรกที่โชว์ได้รับส่วนลดไปเลย
10% นั่นเองนะจ๊ะถูกต้องแล้วก็เป็น 10% ที่เลอค่ามากเลยค่ะเป็นการเดินตามรอยของอร่อยเยี่ยมเพลงของเราซึ่งพูดเลยว่าอร่อยมากใช่แล้วตอนนี้เราขอเคลียร์กันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังไม่ไปไหนเลโอยังอยู่กับเราเราจะเดินทางไปร้านอีกร้านนึงเพื่อทานของหวานจริงมั้ยเนี่ยบ้ามีให้กินอีกเหรออ้าวมารายการนี้คุ้มมากไม่ๆอะไรก็แกเป็นคนพาฉันไปกินใช่แต่มาเป็นผายแหมเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนขอเคลียร์ตรงนี้แล้วไปคุยกับเลโอด้วยเรากำลังจะเดินทางไปร้านอะไรนะร้าน Maybe Flower Cafe ครับโอ้ my god มีคำว่า flower ด้วยอ่ะมีคำว่า Maybe ด้วยอาจจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยไขว่คว้าแกอะไรเลโอคือยุคไหนอะจริงเพราะฉันน่ะอาจจะเป็นคนนี้ได้เท่านั้นนะเอาล่ะระหว่างทางก็จะมาพูดคุยกันเลโอตอนนี้ทำไมอยู่บ้างเธอตอนนี้ครับก็เป็นวิ่งก่อนนะหลักๆเลยครับก็ทำรักจริงวิ่งก็ใช่ทำถ้าที่ช่องแบงค์ชาแนลนะครับก็ทำรักจริงวิ่งก็แล้วก็เป็นรายการแตกฟองไลฟ์นะครับแตกฟองนี่ก็ทุกวันเลยจ้าคือผมจะบอกว่าอดีตก่อนนี่จริงๆผมจะเป็นนักร้องวงเดียวกันเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นดีเจที่ฮอตเวฟแล้วก็เคยมาทำเดโมอ๋อเหรอเคยมาทำเดโมที่ฮอตเวฟด้วยที่นี่อย่างที่เขาก็เห็นตั้งแต่สมัยใส่ชุดนักเรียนนั่นแหละก็ถ้าใครลองย้อนกลับไปดูถ้ามีภาพขึ้นได้จะดีมากเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถ่ายตรงที่หน้าตรงใช่ใช่แต่เรื่องก็คือว่านางยิ่งใหญ่มาในเน็ตไอดอลมาอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งนางก็มาเป็นโอ้ my darling ไม่เอาไม่เอา darling เอาล่ะมาอยู่บีโอไวได้ไงโอ้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือเริ่มต้นอย่างจริงเรามาแกรมมี่เนี่ยเราก็เหมือนมาทำโปรไฟล์ทิ้งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มาทำเดโมที่คอนเวฟอย่างเงี้ยทีนี้พอโปรไฟล์เนี่ยผู้ใหญ่มีโอกาสได้เห็นเขาเลยดึงตัวไปนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงวงเบียร์ไวมีอยู่แล้ว4คนนะซึ่งไม่ใช่ผมแต่มีคนนึงที่เข้าไม่ได้ก็จะเหลือเมาส์เจมส์แล้วก็เต็งหนึ่งทีนี้เขาก็หาสมาชิกคนที่4คือตำแหน่งให้อยู่ให้ครบวงนะก็เลยมาเป็นผมชันก็โอเคกับบีโอไวแต่ประเด็นคือพอนางมาเป็นพิธีกรน่ะนางทำได้ดีว่ะแกเริ่มเป็นพิธีกรจากรายการอะไรคือตอนแรกที่ทำเนี่ยทำที่แบงก์ก่อนทำรายการแบงก์รูมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำรายการเวทคลับและสามในช่อง5เวทคลับมีหลายเจนมากตอนที่แบงก์รูมอ่ะฉันก็ดูบ้างอะไรเงี้ยฉันบอกกับหัวหน้าของแบงก์คือพี่เอกเป็นผู้ปลุกปั้นไฟไรรุ่นฉันฉันบอกพี่เด็กคนเนี้ยไม่ต้องให้มันทำละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรมันเก่งจนฉันกลัวเลยเว้ยว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะมาแชร์พื้นที่ของฉันแกเข้าใจป่ะแล้วมันก็เป็นแล้วตอนนี้พื้นที่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงประเด็นถัดมาทำไมถึงรู้สึกว่าการเป็นพิธีกรตอนแรกชอบมาคือจริงๆก็ตั้งอย่างที่บอกว่าความฝันผมอยากเป็นดีเจนะแต่ว่าตอนที่เป็นบีโอวายเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรมากถ้าคนเคยสังเกตว่าเราจะไม่พูดเยอะเพราะเราดูหงอมากใช่จริงเราถือว่าเป็นบอยแบนด์ต้องเท่เราจะไม่พูดอะไรมากเราต้องคิดคูลเราจะคิดคูลไว้ก่อนใช่ไหมเราทำอะไรก็ทำน่ารักเขียวไปแล้วก็เดี๋ยวสาวๆก็กรี๊ดอันนี้คือตอนเป็นบีโอวายคิดอย่างนี้แต่ในเมื่อพอวงมันไม่มีแล้วครับมันก็ไม่จำเป็นต้องคลิปขู่มันก็เป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องของในส่วนของค่าคอนโดนะครับแล้วก็ค่ารถนะครับที่ผ่อนไม่หมดคือที่ว่าถ้าเราจะพอร้องเพลงเนี่ยหนึ่งร้องเพลงไม่ได้เต้นก็ไม่ค่อยได้จะไปออกเดี่ยวคงจะไม่รอดอยู่แล้วทีนี้จะทำอะไรดีนะครับถ้าเราไม่พูดก็คงจะต้องโดนยึดไปยึดคอนโดยึดแบงค์ยึดไปก็คือที่พูดเยอะอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรคือเพราะว่าเป็นน้องปากท้องแต่ด้วยความเป็นตัวตนของเลโออ่ะครับผมทำไปทุกอย่างแบบดูสมูทและดูแบบน้ำฟังไปหมดเลยอ่ะเราอ่ะไม่เคยติดตามผลงานเขาจนกระทั่งวันนึงเราเปิดหลงไปเจอรักจริงปิงเกอร์ที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเหมือนงูอ่ะแล้วก็จัดคู่กับนิกกี้ครับผมตลกหนุกมากจริงไหมเนี่ยตลกแบบแล้วเป็นรายการที่ต้องใช้ความสามารถพิธีกรส่วนใหญ่อ่ะ
รับโทรศัพท์ป่ะมากใช่ใช่คืออารมณ์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆปรึกษาปัญหาเรื่องคือจริงๆมันไม่ได้เป็นการปรึกษานะรายการรักจริงๆก็ได้คุณดูเนี่ยเป็นรายการที่เราจะช่วยคนที่บางคนเนี่ยไม่กล้าแล้วบางทีไม่กล้าชอบคนนู้นชอบคนนี้เนี่ยเอ้ยไม่กล้าจะทำยังไงดีไม่กล้าที่จะพูดเองเราจะเป็นสื่อที่ช่วยพูดให้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบบางคนอยากจะง้อแฟนเก่าเวลาเราโทรไปเองเนี่ยแฟนเก่าเราไม่ยอมรับให้เนี่ยพวกเราสองคนเลยวันนี้ที่เนี่ยโทรไปง้อให้อะไรแบบเนี้ยใช่แล้วนั่งดูแล้วมันคือความสามารถของพิธีกรล้วนๆน่ะถูกถ้าพิธีกรง้อหน่อยนึงคือจบไงใช่อันนี้กำลังว่าไอ้นิกกี้อยู่ใช่ไหมอะไรนะแกรู้ไหมว่าแกสองคนเป็นเคมีที่ลงตัวมากแกนิกกี้ถ้ายืนอยู่คนเดียวยังไม่น่ารักเท่ายืนคู่เลโอนะใช่คือมันมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองแล้วมันทำให้แบบเลโอก็โด่งดังมากอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันไม่ถามไม่ได้เลยคือชอบชาชาตรงไหนยากละก็คือจริงๆรู้จักนะคือตอนนี้คบกันก็ประมาณ6ปีแล้วครับนานมากเลยนะก็รู้จักกันตอนเป็นนักร้องด้วยกันตอนนั้นเราออกเพลงออกบีโอไวแล้วก็เราอยู่ในค่ายเพลงตอนนั้นค่ายของเราเนี่ยเราเป็นเบอร์แรกเป็นศิลปินคนเดียวของค่ายแล้วชาชาเป็นรุ่นน้องในค่ายก็เจอกันตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้อะไรนะเราก็แบบตอนนั้นเขาแบบใช้ออกแนวทอมบอยด้วยซ้ำถูกเล่นกีตาร์ทุกคนนะตอนนั้นบอกได้ไหมแมนกว่าเลโอเยอะอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าดูแมนกว่าผมมากจริงว่าเลโอจะมาแนวหวานคลิปกูฉันเข้าใจว่าเป็นตุ๊ดแน่ผมฝอยอ่ะถูกเยอะนี่ตอนแรกเคยคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างปะตอนที่เริ่มคบกันอ่ะเคยคิดไหมว่ามันจะคบกันมาได้ไกลขนาดนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จริงไม่ค่อยคิดเรื่องอนาคตเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้นะเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นน่ะก็ลองคบไปเรื่อยๆรู้สึกว่าก็เกิดมาหล่ออ่ะก็ต้องใช้มันเป็นประโยชน์อ่ะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราเสียดายชีวิตวัยรุ่นถ้าเราไปจมปลักกับใครเนี่ยโอ้มันดับเรายังอยู่ได้อีกนานอ่ะเรายังมีโอกาสเจอคนอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เชื่อว่าแบบการคบกันนานๆเนี่ยมีจริงเราเชื่อว่าคนเราเฮ้ยคบกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกกันอันนี้คือเมื่อก่อนแล้ว6ปีนี้คืออะไรก็คืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่าแต่ว่าณปัจจุบันถามว่าแบบคิดถึงอนาคตอะไรมั้ยเนี่ยผมจะไม่ได้เป็นแนวคิดแบบนั้นจะไม่คิดว่าเฮ้ยอนาคตเราจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าเฮ้ยเราทําทุกวันนี้ให้มีความสุขมากที่สุดเราคิดว่าถ้าเราทําวันนี้ได้ดีแล้วอ่ะยังไงนะคนก็จะดีอย่างแน่นอนก็คือเราคิดอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยแหละอันนี้ก็เลยทำให้มันพบกันได้ยาวส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะครับทะเลาะกันเรื่องแบบส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องร้านแต่การทำธุรกิจเนี่ยทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าถ้าทะเลาะในชีวิตจริงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจุกจิกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนอันไหนเนี่ยพวกหมดพวกหมดสินค้าที่เออร้านชื่ออะไรนะที่ทำให้ทะเลาะกันบ่อยอ่ะร้านนะครับผมชื่อชูการ์มัสตาร์ดนะครับผมก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับผ้าดีลายดีแต่ยังขายไม่ค่อยดีนะครับก็สามารถที่อุดหนุนกันได้นะตอนนี้เปิดมาประมาณ 2-3 ปีละนะครับก็มีที่สยามกับเอเชียทีเป็นลายหนุดหนวดใช่มีเคสมือถือด้วยนี่อ๋อมีเคสมีเสื้อผ้ามีหลายอย่างนะครับก็เข้ามาอีกทีนะครับอย่าสิเอาไปยังใช่บอกเองว่าชาเป็นคนคิดเองคือถ้าเรื่องความใช้ไอเดียเนี่ยชาเป็นคนคิดเลโอจะเป็นพวกแรงงานเอาล่ะมาถึงแล้วเลโอไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้ไงเธอที่ร้านนี้ใช่ไหมร้านนี้นี่เองเอาล่ะเย็บเองคนนะรู้ว่ารายการไม่ปลอดภัยจะไม่มาบอกก่อนสิว่ามีขึ้นรถแล้วจะมีเหยียบอะไรรุนแรงขนาดนี้ชาไม่บอกหรอไม่รู้บอกว่ามีคุยบนรถก็ถือว่าโอเคละเออคนนะรถจะไม่ปิดประตูไม่ร้อนก็ร้อนแดดก็ไม่เหยียบเบรกแรงอย่างนี้ไม่ถ่ายแล้วรู้ยังไม่ได้ค่าตัวนะเอาลงไปไม่ได้ค่าตัวฉันบอกเลยนะในเมื่อมันชื่ออะไรเหยียบเบรกถ้าจะไม่เหยียบเบรกแล้วมันจะเหยียบเบรกยังไงเร็วคุณขวัญเข้าใจนะแต่จริงผมบอกว่าผมมารายการนี้ไม่ใช่เรื่องของเม็ดเงินอยู่แล้วอยากมาเจอพิธีกรสองคนเห็นไหมล่ะคนหนึ่งก็คือพี่ชายที่ผมรักพี่เฉยๆแล้วก็โอเคเพราะจริงคำพูดว่าชายฉันก็กังวลคนหนึ่งคือพี่ที่ผมรักแล้วก็เคารพนะฮะไม่สุดนะถือว่าเป็นพิธีกรไอดอลอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ข้าบอกไว้ว่าเขาบอกว่าผมนิสัยไม่ดีผมก็เลยอยากจะมาเจอทั้งสองคนเนี่ยอันนี้คือจริงๆในการมารายการนี้เรื่องของข้าตัวเอาล่ะลองดีกว่าฉันไม่แคร์ไปค่ะฉันรู้สึกหน้าชาเบาBee Flower and Cafe ค่ะ
เป็นร้านที่เป็นร้านดอกไม้นะคะแต่ว่าข้างในก็จะมีคาเฟ่เล็กๆแอบอยู่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่รวบรวมทั้งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟแล้วก็ของหวานเนี่ยจะเป็นพิเศษคือว่าร้านเรามีของหวานที่เป็นขนมไทยค่ะแล้วก็จะมีขนมเมืองนอกทั่วไปที่ดูน่ารักต้องลองมาดูค่ะและตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับ Make It Flower Cafe โอ้มายก็อดสงสารต้องเล่นตามเยอะดาวดูเป็นอีแก่ที่ลุกลำบากทุกอย่างไปหมดคุณจ้างมันเกี่ยวน่าจะน่าจะน่าจะแหมทำอยู่บ้านตัวเองเชิญนั่งเข้ามาบรรยากาศเลิศเลอเพอร์เฟกต์เป็นร้านกระทัดรัดที่รถเข้ามาเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองคือไปเจอร้านนี้จากไหนอ่ะคืออย่างนี้จริงๆเนี่ยจริงป่ะย้ำเลยคือจริงๆนะผมเนี่ยนะยังไม่เคยมาร้านนี้นะครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนลงใน Instagram อุ๊ยน้องลงใน IG ของตัวเองนี่เราบอกเลยนะว่าเธออินเทรนด์มากเพราะร้านเพิ่งเปิดในจ้าเรื่องนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศร้านเนี่ยก็น่ารักแล้วก็แถมอาหารต่างๆนะครับมันจะเป็นพวกกาแฟนะครับหรือว่าเบเกอรี่เขาเนี่ยหน้าตาน่าทานมากเราเลือกก็เลยอยากจะมาเลยชวนมาเขาดูพิถีพิถันในการแบบเลือกจัดวางนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยมาเรามากินน้ำเย็นๆให้ดับร้อนกันนิดนึงของฉันเนี่ยนะเป็นอะไรรู้มะอะไรคาปูชิโน่เป็นกาแฟไทยแท้รสชาติดีจากเชียงรายเจ้าแต่จริงๆแล้วคือดีนะที่เราทำร้านให้แบบดูอินเตอร์แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังใช้ของไทยใช้ของไทยมาคุณแล้วก็กาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆไม่น่าเชื่อเลยเป็นไงมันเป็นความรู้สึกแบบเขาจะรักความเป็นนมมันมาก่อนแล้วเป็นรสลึกๆขมมันจะเป็นลึกๆในลำคอมันไม่ใช่มาแบบขมเหมือนตะโกนใส่หน้ากันแบบนี้มันรสชาติมันขมหน้าของแกคืออะไรอันนี้ดูน่าสนใจมากอันนี้คือไฮไลท์เด็ดของร้านนี้นะครับชื่อว่า Maybe Ice Cube Tea คือเป็นชาซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็คือเนี่ยไม่มีก็คือเป็นชานะเป็นชาให้แยกมาในขวดแต่เรื่องคือน้ำแข็งเลยค่ะน้ำแข็งเขามีการใส่ดอกอัญชันแล้วก็มีเปลือกส้มไว้ข้างในด้วยใช่คือที่เขาคิวทีเนี่ยเขาเอาดอกไม้เปลือกส้มอะไรเงี้ยไปแช่ไว้ตรงกลางของน้ำแข็งเวลากินเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังได้สีสันน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วมันก็จะมีกลิ่นด้วยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชาลิ้นจี่มะม่วงอู้ตายเปิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าชาลิ้นจี่มะม่วงลิ้นจี่กับมะม่วงมาอยู่ด้วยกันเป็ดชิมซิรสชาติยังไงเฮ้ยโอเคเลยอ่ะอยากให้ลองชิมคือเป็นชาดิยังไม่เคยแบบมีโอกาสได้ดื่มที่ไหนมาก่อนคือลิ้นจี่กับมะม่วงเราจริงๆเราแทบไม่รู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยมันมีลิ้นจี่หรือมะม่วงผสมอยู่ถ้าไม่ได้บอกนะแต่ว่าพอรสชาติมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันลงตัวอยู่มันกลายเป็นรสอื่นเนาะมันกลายเป็นรสใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นคอตแคนดี้ฟรัปเป้ยาเป็นสตรอเบอรี่ค่ะบวกกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วนี่ชอบตรงนี้แหละที่มันเป็นแบบมีมาร์ชเมลโล่อยู่ด้านบนแล้วเป็นเรนโบว์อ่ะคือตอนเด็กๆชอบกินอ่ะรสหนาแกดังนั้นเนี่ยเครื่องดื่มที่นี่นะครับมันตอบสนองทุกโจทย์และทุกความต้องการใครคอกาแฟก็เอาแบบฉันใครจะทานชารู้สึกรีเฟรชร่างกายได้ก็เลือกแบบเลโอโซใครสวยแบ๊วแบบดาวกินแบบนี้ได้เหมือนกันเราไปที่ของหวานดีกว่าได้วันนี้นะคะเมนูที่ทำให้กับทางรายการทานนะคะก็คืออย่างแรกจะเป็นมันเชื่อมนะคะก็จะเป็นมันเชื่อมแบบไทยโบราณนะคะต้องลองมาชิมดูเพราะว่ามันจะต่างจากมันเชื่อมทั่วๆไปมันจะมีความเหนียวหนึบแล้วก็เสิร์ฟคู่กับกะทิสดนะคะอย่างที่สองก็คือจะเป็นเบอร์รี่ครีมชีสครันชี่คัพนะคะสำหรับคนที่ชอบความกรอบๆหรือว่าชอบความมันต้องไม่กลัวอ้วนนะคะก็จะเป็นคัพที่ทำมาจากโอรีโอข้างในเป็นครีมชีสแล้วเสิร์ฟคู่กับซอสเบอร์รี่นะคะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่เป็นฟรุตไวท์ช็อกครีมชีสนะคะก็จะเป็นผลไม้สดที่เสิร์ฟคู่กับครีมชีสนะคะที่ข้างในเนี่ยเราไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลเราใส่เป็นน้ำผึ้งคืออย่างนี้ครับผมเขาก็มีหลายแบบใช่แบบโซนฝรั่งโซนฝรั่งก็มีซึ่งเป็นโฮมเมดด้วยนะถูกหรือจะโซนไทยก็มีนี่คือ
ลายกับม่านเชื่อมมันเชื่อมสุดตำรับของไทยโบราณเสิร์ฟมาพร้อมกับกะทิสดเหนียวหนึบอยู่ด้านล่างเหรอสีดับมันเชื่อมของไทยบอกเลยว่าต้องรสชาติเลิศค่าแน่นอนปกติฉันไม่ทานมันเชื่อมนะมันไม่เข้าใจเนี่ยนะเอาไปเชื่อมปั๊บนะเป็นการเชื่อมที่กำลังพอดีเนื้อไม่เละหรือไม่แข็งจนเกินไปกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเหมือนแบบเจลาตินนิดๆด้วยใครรู้สึกบ้างใครรู้สึกบ้างมันจะมีความหนืดหนืดนิดหน่อยใครรู้สึกบ้างแกเราก็หวานกำลังพอดีแล้วพอมันมีรสชาติกะทิเข้ามาตัดแล้วเสริมรสขึ้นมานะเลโอดีมากครับ gorgeous คุณผู้ชมนึกมันเชื่อมที่ชอบเอาไว้โรยหน้าไอติมออกนะคะคือมันเชื่อมเอาไว้โรยหน้าไอติมอ่ะมันกัดไปปุ๊บมันแหลกเลยมันคนละแบบอ่ะอันเนี้ยคือมันกัดไปปุ๊บมันจะค่อยๆกัดแล้วมันก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนืดเหนียวหนึบหนึบแล้วมันกลายเป็นแบบแล้วมีรสเค็มของอีกรสสัมผัสหนึ่งใช่แทรกขึ้นมาแล้วการเชื่อมเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมจนหวานขนาดที่ว่าเหมือนเอาข้าวสารเครื่องไปได้ไม่ข้าวสารแกเข้าใจไหมมันแบบมันกำลังพอดีแล้วเขาเอาไปเชื่อมจนอธิบายไม่ได้ไปที่ขนมฝรั่งบ้างมันหมดเร็วมากเลยหมดจริงนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมาที่เมนูต่อไปนะครับนี่คือเบอร์รี่ครีมชีสฮันชีสครับนี่คือเบอร์รี่ครีมชีสครันชี่ครับตรงถ้วยเนี่ยที่มันเป็นดำๆเนี่ยคือการเอาโอริโอจากไปบดนะแล้วก็ทำเป็นถ้วยแบบแน่นอึบมากข้างในเป็นครีมชีสซอสเบอร์รี่เลอค่าแกต้องกินอ้าวฉันพูดเลยนะมันชื่อว่าครันชี่ใช่ป่ะใช่เพราะมันครันจริงๆมันมีเท็กเจอร์ของการได้เคี้ยวแล้วอีกครีมชีสตรงกลางก็รสชาติพอดิบพอดีอร่อยมากเรื่องคืออะไรรู้ป่ะซอสเบอร์รี่มันจะมีความเปรี้ยวหรือออกมาเปรี้ยวจากเบอร์รี่ดังนั้นเนี่ยเขาคำนวณความเปรี้ยวมาแล้วถ้าเกิดครีมชีสเขาทำเปรี้ยวเกินไปอ่ะมันก็จะเปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวเวอร์ดังนั้นเนี่ยโอริโอเขามันมาค่อนข้างเพียวมากมันก็จะขมนิดนึงแล้วพอมันมีครีมชีสแล้วมันมีเบอร์รี่เปรี้ยวอีกบ้างเนี่ยมันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวหรือภาษาอังกฤษคือ down body แกอะไรฉันพูดเลยนะใครจะลดความอ้วนเนี่ยนะพอก่อนยอมอ้วนไปเถอะแกมันอร่อยจนแบบอร่อยมากอร่อยคือมันเป็นรสแบบมันละมุนอะแล้วแบบครีมชีสมันก็ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นคือมันดีมากค่ะคือดูว่าใช้ของดีไม่คือบอกว่าเคยกินเค้กนะโอริโอมาหลายที่นี่อร่อยสุดใช่จริงอร่อยมากเอาไม่ผ่านมันไม่ผ่านไม่ได้เพราะมันหมดแล้วต่อไปอันสุดท้ายอ่ะอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อว่า Fruit White Chalk Cream Cheese นั่นเองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันคือ White Chalk นะจริงมันคือครีมชีสแบบแล้วก็มี White Chalk ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่มาเป็นผลนี่ไปเก็บจากสวนที่ญี่ปุ่นมาป่ะนะนั่นน่ะดิอันเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ชอบทานครีมชีสแต่ว่าไม่ชอบหวานมากเขาจะใช้น้ำผึ้งแทนความหวานแกรู้ป่ะรายการนี้ดีอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบาลานซ์รสดีเรื่องคือแต่ละอย่างถึงแม้ว่าเป็นวัตถุดิบเดียวกันแต่รสชาติใช้ด้วยกันไม่ได้ใช่เพราะตัวอื่นๆที่มันเป็นท็อปปิ้งอ่ะมันคนละรสกันแกเข้าใจป่ะดังนั้นเนี่ยวิธีเวลาการทำของเขาอันนี้คิดเองนะคือเรารู้สึกว่าสูตรดีก็ต้องเป็นสูตรของอันนี้สูตรดีก็เป็นสูตรของนี้จะเอาครีมชีสนี้มาผสมอันนี้ไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะรสมันไม่เหมือนกันแกอย่างถ้าเกิดจะเอาครีมชีสเปรี้ยวมากินกับสตรอเบอรี่อีกเนี้ยมันก็ไม่โอเคป่ะเออนึกออกมั้ยทั้งนั้นเนี่ยการบาลานซ์รสที่นี่คือเขาโอเคมากครับดังนั้นอยากให้ลองมากินกันไม่ต้องกลัวอ้วนอาทิตย์นึงกินทีนึงก็ไม่อ้วนหรอกเชื่อสิหมดแล้วด้วยอ่ะใช่แกไม่มีอะไรเหลือฉันพูดเลยคือหลายๆรายการเนี่ยที่เคยไปถ่ายรายการที่แบบต้องชิมชิมเนี่ยครับก็ถือว่าชิมเป็นวิธีฉันถามแล้วนะฉันถามชิม2คำเป็นพี่รู้รสเหรอนั่นน่ะดิแล้วไม่เข้าใจว่า
พอชิมเข้าไปนะมันมีบางที่เลิกดูเลยนะรายการพวกนั้นใช่ไหมให้มาดูรายการอร่อยเบรกฝากร้านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ว่างแล้วก็ชอบหาที่นั่งเล่นสบายๆนะคะให้ความรู้สึกเหมือนไปบ้านเพื่อนละกันเนาะก็แวะมาได้นะคะ Maybe Flower and Cafe ตั้งอยู่ในทากะทาวนะคะสุขุมวิท39หรือว่าสามารถเข้าได้จากซอยเพชรบุรี 38/1 เลี้ยวเข้ามาตรงตึกอีเตอร์ไทยนะคะเข้ามาก็น่าจะเจอร้านแน่นอนเลยค่ะร้านสีขาววันธรรมดานะคะเปิด 9:00 นปิด 1:00 นนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เปิด 10:00 นปิด 2:00 นนะคะร้านจะปิดวันจันทร์ค่ะเราต้องมาการันตีจริงๆจุดเริ่มต้นจาก Instagram ทําให้เลโอพาเรามาเยียเบรกที่นี่ต้องการันตีว่าร้าน Maybe Flower and Cafe แห่งนี้นั้น1 2 3 I love you สนั่งครับเอาเลยโอสนุกมากเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยจ้าน้องรักฝากผลงานเลยลูกทั้งผลงานและธุรกิจถ้าฝากนะครับพี่กรณ์นะครับก็เป็นดีเจอยู่ที่ Bang Channel นะครับผมทำอยู่2รายการนะครับนั่นคือรักจริงจิงเกอร์นะครับแล้วก็แต่ซองไลฟ์นะครับก็สามารถที่จะดูกันได้นะครับแล้วก็มีรายการเวทคลับนะครับผมแล้วก็อีกรายการนึงนะครับเชื่อกันว่าคู่ไลฟ์สุดขอบจอนะครับก็ฝากด้วยกันผลงานเยอะนะฝากก็ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากไม่ได้เชื่อว่ารายการนี้จะแบบมีความสุขขนาดนี้คือจริงๆจะเดินออกจากรายการหลายรอบแล้วไม่ดูวันนี้ครบทุกรสชาติจริงๆครับเพราะว่าเฮ้ยได้มากินของที่เราชอบอยู่แล้วนะครับจากที่เนี่ยได้มากินของคาที่อร่อยได้มากินของหวานที่เลิศรสรวมถึงได้มาเจอพิธีกรดีๆทั้งสองคนเฮ้ยแกดีใช่ไหมจะมีอะไรมีความสุขเท่านี้กินของอร่อยแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่เราและได้ชื่อเลโอโซเซ่ครับขอบคุณเอาละครับสำหรับช่วงนี้นะคะอีกคิวรออยู่แล้วสแตนบายพร้อมที่จะพาเราเนี่ยไปอร่อยริมทางกันซึ่งร้านนี้เราอยากไปมากค่ะยำใหญ่หอยใหญ่ใช่ดูซิว่าจะใหญ่แค่ไหนไปกันครับกับช่วงนี้อร่อยริมทางสวัสดีคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยริมทางครับวันนี้คิวพามาแถวตลาดถนอมมิตรนะฮะอยู่บริเวณแถวแยกวัชรพลที่นี่นี่นะฮะเป็นแบบศูนย์อาหารมีทั้งของกินนะครับมีเสื้อผ้ามีขายหลายอย่างแต่ผมมาที่นี่เพื่อพาคุณผู้ชมมาเจอกับร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่แซ่บมากเพราะชื่อร้านเขาคือหอยใหญ่ยำใหญ่มันจะใหญ่ขนาดไหนเราไปดูกันครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านพี่นะครับเป็นขาใหญ่ของแถวนี้นะครับค่ะทำไมถึงชื่อร้านหอยใหญ่และยำใหญ่ครับก็ตั้งตามชื่อของหอยก็ดูว่าเออหอยใหญ่ทุกอย่างเราเอาของใหญ่ๆมาหอยใหญ่หอยแข็งใหญ่แมงผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อตัวอ้วนอย่างเงี้ยแมงผู้นี่นะครับหอยเขาคัดมาแล้วนะฮะอ่ะทีเด็ดของร้านทำไมคนชอบมาทานร้านพี่ครับยำอ่ะจะเป็นยำที่แบบรสจัดรสจัดรสจัดทุกรสเลยจัดทุกรสส่วนเป็นน้ำจิ้มเนี่ยก็จะเป็นซีฟู้ดแท้ยังไงมีซีฟู้ดปลอมเนี่ยพี่คือเราจะใช้มะนาวสดๆเนี่ยมะนาวสดมะนาวสดมะนาวขวดก็ได้ไม่เป็นไรเลยไม่ได้ทำไมต่างกันไงมันไม่หอมแล้วไม่อร่อยถ้าลองทานนะลูกค้าจะรู้ทันทีว่าเราใช้มะนาวอะไรดีตรงนี้นะฮะมะนาวคือที่เด็ดของที่นี่นะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยตกขายได้กล่องครับถ้าเป็นยำนี่ประมาณ 7-8 พันถ้าเป็นหอยก็ตามกิโลเลยยำใช่ค่ะจะมียำหอยแข็งหอยนางรมปลาหมึกหมูยออย่างเงี้ยจะแยกกันยำหอยเยอะมากหมดแทบทุกวันตัวทุกวันค่ะทุกวันหมดต้องทำของเสริมตลอดเวลาระหว่างวันเนี่ยจะต้องทำของเสริมทีละเที่ยวทีละเที่ยวนี่หอยนางรมใหญ่นะฮะไม่ได้ซื้อตามแบบแบบบางแสนที่เล็กๆนะฮะอันนี้จะเป็นหลายขนาดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหอยเลี้ยงอันนี้จะเป็นหอยธรรมชาติที่เราจะแกะเองแกะเองเลยใช่ค่ะไม่งั้นมันจะไม่สดนะคือแบบแกะมาแล้วเนื้อมันจะไม่ค่อยดีเขาไปดองมาแล้วไงเขาดองมาแล้วนี่นะครับนี่หอยแครงค่ะหอยแครงหอยแมงผู้หอยแครงนี่ก็มาลวกเองลวกแช่น้ำก่อนลวกแล้วถึงมาแกะอีกทีจะไม่ซื้อหอยที่เขาต้มมาแล้วต้มมาแล้วก็จะไม่ได้อีกไม่เอาทำเองหมดทำเองหมดเออลองดูดีกว่างั้นจัดเมนูเด็ดๆมาให้ผมหน่อยได้อยากลองชิมเลยฮะมะนาวสดเชิญนั่งเลยเดี๋ยวนั่งเลยนะเจ๊จัดเลยครับนี่แหละครับเมนูเด็ดๆนะฮะที่พี่นีจัดมาให้เราหอยใหญ่ๆนี่ที่ร้านมีหลายแบบมากที่เด็ดของร้านเมนูไหนครับทุกเมนูทุกเมนูเลยมันจะเท่าๆกันหมดนะ
ส่วนลูกค้ายำก็กินหอยด้วยซื้อทั้งสองอย่างเอาง่ายๆมาซื้อหอยลวกหอยลวกด้วยยำด้วยพร้อมกันคู่กันไม่ขาดอะไรเลยไม่ขาดอะไรเลยมาเต็มทุกวันนะฮะครับโหร้านไหนที่จะแบบอร่อยนะครับเหมือนดูว่าคนไหนป๊อปเนี่ยก็ให้ดูยอดไลค์อินสตาแกรมนะฮะแต่ดูว่าแม่ค้าคนไหนที่แบบร้านขายดีดูทองฮะใหญ่ไม่ได้ตีโป่งแค่ของจริงเอาละดูเมนูเด็ดๆอย่างงี้ชิมหน่อยก่อนดิเอาแบบอยากชอบไหมอันนี้ยำปลาหมึกยำปลาหมึกยำหอยแครงยำหมูยอใบตองอันนี้หอยหมูยอหอยนางรมใช่ครับแล้วก็นี่หอยนางรมครับลมอันนี้จะเป็นแมงผู้อบสมุนไพรนะครับส่วนนี้เป็นใช่อันนี้เป็นหอยแครงลวกครับอบลูกพี่ไพไม่ได้ต้องเป็นลูกสมุนไม่ได้ไม่ได้ทานก่อนเลยทานก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ทานนะครับรู้แล้วผมว่าเปิดร้านน้ำหวานข้างร้านพี่ดีกว่ารสจัดเหลือเกินนะฮะเด็ดเลยนี่สดเลยนะครับนี่คือยำหอยนางรมลองดูหมูยอไหมหมูยอใบตองครับหมูยอใบตองกับหมูยอพลาสติกต่างกันไงอันนี้จะอร่อยกว่าลองทานดูลองทานดูก่อนมันจะได้ความหอมไหมนะมันจะคนละอย่างกับหมูยอหอมพลาสติกเลยกลิ่นมันจะหอมกว่าครับหอมใบตองด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป็นเนื้อหมูแน่นๆเลยจะไม่มีแป้งไม่มีแป้งเลยใช่มันจะกรึบกรึบไปเลยกรึบเลยนะครับเป็นไงบ้างในนี้หอยแครงครับยำหอยแครงอันนี้ยำหอยแครงเป็นไงหอยจะไม่ได้เป็นหอยต้มนะมันไม่แบบไม่เละไม่อะไรแล้วเนื้อแบบคือต้มนานไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะต้องพอดีต้องพอดีแล้วบางร้านทำไม่ดีก็จะคาวด้วยนะครับใช่ใช่อันนี้เอ็นปลาหมึกทุกอย่างทำเองหมดนะใช่ค่ะทุกอย่างทำเองหมดเป็นรูปได้ไหมไม่ถึงเวลาไม่ดีค่ะมันจะไม่ได้ความสดแล้วก็มันไม่ได้ตามขนาดที่เราต้องการอย่างเช่นผักเราจะเอาหั่นแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้ลองทานดูอันนี้หอยแมงผู้นะคะนี่จิ้มซีฟู้ดเวลาจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มจะติดขึ้นมาเลยเห็นไหมลองทานดูมันมีบริการดีนะฮะมีป้ายด้วยชอบอร่อยอยู่ก็ได้ชอบไปไหนชอบหอยนางรมด้วยชอบจริงๆชอบหอยหลายอย่างนะเพราะว่าคือปกติก็ชอบทานแต่ว่าพอไม่สดเนี่ยด้วยอาหารยิ่งหอยในนางรมเลยครับถ้าไม่สดเนี่ยท้องเสียได้ง่ายมากนะครับใช่ค่ะต้องเอาของสดแล้วก็ทำสะอาดด้วยนะฮะใช่ค่ะร้านเนี่ยเรื่องวัสดุสะอาดหมดใช่ค่ะทุกอย่างนะครับถ้าไม่ดีจริงเจ้าของร้านไม่ท้องขึ้นใหญ่ขนาดนี้หรอกครับค่ะนี่นะฮะฝากร้านผู้ชมหน่อยครับก็อยากให้มาทานนะคะอยากให้ลองทานนะคะอยู่ตลาดถนอมมิตรครับมาที่ตลาดเลยถามว่าร้านหอยใหญ่ยำใหญ่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็พี่มีเพจนะคะพี่ใช้เพจอยู่เลยเหรอฮะใช่ค่ะแฟนเพจนะคะเขียนขึ้นคำว่าร้านหอยใหญ่ยำใหญ่เลยจะขึ้นมาทันทีนะคะตลาดถนอมมิตร88นะคะลองมาทานดูนะตอนนี้กำลังจะเปิดสาขาเพิ่มอีก2ที่นะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะอีกนิดนึงครับร้านเปิดปิดกี่โมงเปิดทุกวันเลยค่ะมาเที่ยงก็มาได้เลยจนถึง3ทุ่มนะคะ3ทุ่มแต่ร้าน3ทุ่มเหรอเปิดอยู่ไหมฮะเปิดอยู่ค่ะแล้วก็ปิดตอน3ทุ่มเนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยมาได้เลยนะคะครับผมเพราะร้านบางทีต้องมาเร็วหน่อยเพราะบางทีมันจะหมดนะของบางอย่างก็จะหมดนะคะถ้ามาช้าต้องรีบหน่อยว่าเจ๊เนี่ยจัดของที่ดีให้เราทานนะครับในราคาที่เรียกว่าเป็นกันเองสดๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเจ๊ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอแหวนไม่รู้จะเอาหน้าได้ไหมตรงกลางจากกันไปอยู่บ้านพี่ป่ะดีตรงนี้งั้นไปอยู่บ้านพี่นี่ดีกว่าเราจะได้แบบว่าร่ำรวยกับพี่นี่เลยครับลาไปแล้วคุณโจ้สวัสดีครับหูใหญ่จริงๆเอาละครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับต้องขอบคุณน้องชายสุดหล่อของเราด้วยกับเลโอเซอร์เซ่ไม่ใช่ซอสเศษนะคะไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่โซเซเซส่วนด้วยค่ะถูกต้องนะครับเอาละฝากติดตามรายการเราด้วยนะครับมีของอร่อยให้ติดตามกันทุกสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครต้องติดตามกันด้วยนะใช่แล้วก็อย่าลืมไปกด follow ทั้งอร่อยเย็นเบรกนะคะแล้วก็ GMM Channel ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าเราจะมีโปรโมชั่นดีๆราคาแบบลดราคาเพื่อแฟนอร่อยเย็นเบรกใช่แล้วนะครับอ่ะยังไงก็ไป follow กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะคุณชาติเขาบอกว่าเหมาะรายการนี้วันนั้นก็คุยกับพี่ดาวผมพี่ดาวน่ารักมากเลยนะพี่ดาวเนี่ยก็ถามคุณชาติว่า
ทำไมถึงคบเลโอได้นานจังเพราะเลโอเนี่ยก็ดูนิสัยไม่ดีพี่ก่อนคุณทำกับผมแบบนี้ทำไมอ่ะดาวเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะอะไร